ัดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับผู้สู่รายการ Lightning ท a อกกับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทร์พระมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะเป็นที่ประจักษ์กันดีนะคะว่าพระองค์ท่านนั้นทรงสนพระราชลือไทยและทรงเห็นความสําคัญของการจัดการและแก้ปัญหาทรัพยากรน้ําเป็นอย่างยิ่งดังนั้นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริ4 0 0พันกว่าคร เราจึงจะเห็นว่ามีโครงการที่เกี่ยวกับน้ําเป็นจํานวนมากกว่าโครงการประเภทอื่นๆด้วยซ้ําไปนะคะเพราะว่าน้ํานั้นเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตและ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมดังนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเรื่องของแหล่งน้ําแล้วก็การจัดสรรน้ําให้ดีมีพระราชดำรัสหลายๆครั้งที่เกี่ยวกับเรื่องน้ําและสําคัญมากๆค่ะพระราชดำรัสองค์หนึ่งที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็ได้ยินบ่อยๆนะคะพระองค์ท่านพระราชดำรัสเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2529พระตําหนักจิรดาโหฐาน ความสําคัญตอนหนึ่งดังนี้ค่ะหลักสําคัญว่าต้องมีน้ําบริโภคน้ําใช้เพื่อการเพราะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ําคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้ดังนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเราจึงเห็นพระท่านทรงงานอย่างหนักทั้งเรื่องของน้ำท่วมน้ำแรงน้ำเสียทุกทุกวิติเลยก็ว่าได้วันนี้มา เรียนรู้เรื่องราวที่พระองค์ท่านทรงงานเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยตลอด70ปีที่ทรงครองราชเกี่ยวกับเรื่องน้ำกับผู้ที่ได้ถวายงานเรื่องนี้โดยตรงนะคะขอต้อนรับดรรอยยนจิตดอนซึ่งปัจจุบันท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะคงต้องย้อนกลับไปว่าอาจารย์รเริ่มเริ่มถวายงานหรือถวายรับใช้พระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ ผมมีส่วนเริ่มทำโครงการในพระราชด,ดำรินะครับเริ่มตั้งแต่พัฒนาโครงการเลยก็ย้อนกลับไปถึงปี2540นะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพหัวทรงรับสั่งกับท่านองคมนตรีชาวณศิลวัลน,นะครับหลังจากที่มีปัญหาวิกฤตน้ำทั้งนั้นท่วมน้ำแรงในปี2539แล้วก็ปี2538 2539นะครับ เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยปีถัดกันนะฮะอยู่ติดกันเลยปีหนึ่งน้ำแรงปีหนึ่งน้ำท่วมหนักนะฮะก็ทรงรับสั่งหลังจากที่พระองค์ท่านทรงงานในเรื่องของอพัฒนาโครงสร้างน้ำมาโดยตลอดนะครับนะับตั้งแต่ขึ้นคลองลาดนะฮะก็ทรงรับสั่งว่าถึงเวลาแล้วที่จะลองอนำเอาเทคโนโลยีหรือแนวคิดใหม่ๆม,มาลองดูนะครับ ก็ทรงรับสั่งให้ทาง MIT ะนะครับเข้ามาทำวิจัยร่วมกับคนไทยก็ได้ข้อสรุปกันแล้วก็เริ่มทำงานกันตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2541นะฮะก็คือ,อหันมาทำเกี่ยวกับเรื่อง IT อก็คือข้อมูลน้ำะนะครับครั้งนั้นก็จัดตั้งเป็นโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยกากรน้ำแห่งประเทศไทย นั่นนั่นคือมิติใหม่ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่เอาเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการเรื่องน้ําใช่ครับตอนนั้นเรายังตอนนั้นมีองค์ความรู้พอเราถึงต้องพึ่งเราต้องพึ่ง MIT ครับใช่ครับแล้วก็ผมเองก็โชคดีผมจบคณิตศาสตร์แล้วก็ไปจบปริญญาเอกทางด้านกึ่งกลางระหว่างคอมพิวเตอร์กับคณิตศาสตร์นะครับก็เลยได้มีโอกาสพัฒนาโครงการขึ้นมาแล้วก็เริ่มทํางานตั้งแต่ นั่นนะครับปี 1. 1> 2 5 1 1งานครั้งแรกก็คือทำยังไงจะรวบรวมข้อมูลของเจ้าพยาตอนล่างค,คือจากนครสวรรค์ลงมานะครับข้อมูลก็มีทั้งของเริ่มตั้งแต่ฟ้าก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาะนะครับลงมาที่เขื่อนก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกรมชนประทานแล้วก็มาถึงกรุงเทพมหานครครวมทั้งสมัยนั้นยังเป็น สำนักงานคณะกรรมาการทรัพยากรน้ำแห่งชาติสังก<ะ>ัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ <c oughs> โทษครับ<ะ>แล้วก็ภายหลังก็รวมเอากรมอุทกศานถ่านเหลือด้วย<ะ>ก็คือรวมถึงทะเลด้วยะนะครับก็ทดลองรวมข้อมูลเข้ามาตอนนั้นเทคนโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับการรวบรวมข้อมูลก็คือเรื่องของคลังข้อมูลทำยังไงเราจะมีคอมพิวเตอร์ ที่ลองรับข้อมูลเป็นพันล้านตัวสอนได้อย่างนี้นะครับก็พัฒนากันขึ้นมาตอนนั้นก็ใช้เงินประมาณสักล้านกว่าบาทในการสร้างโอ้ค่ะครัอตอนนั้นคือจุดกำเนิดของสถาบาันสารสนเทศทรัพยากรนาำและนการนนาเกษตรหรือ,อยังคะยังครับเป็นโครงการเนี่ยจนกระทั่งถึงปี2,550ครับ2,550ครับถึงเกิด เกือบ10ปีแปลว่าทำงานกันอย่างหนักรวบรวมองค์ความรู้แล้วก็นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆจากต่างประเทศเข้ามาเกือบ10ปีแต่เราเริ่มใช้ได้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ปี2544นะครับตอนปี2544ก็เริ่มสรุปถวายรายงานนะฮะตอนนั้นท่านอุคมนตรีชาวนศิรวันเป็นประธานกรรมการนะครับ ก็ถวายรายงานก็สามารถที่จะเรียงข้อมูลให้เห็นตั้งแต่เมฆฝนนะฮะน้ำในเขื่อนน้ำในลำน้ำจนกระทั่งถึงตัวเมืองแล้วก็ทะเละนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงรับสั่งก็คือ,อผ่านท่านโอคุมตติเชาก็ท่านอยากให้คาดการให้ได้ะนะครับอย่างเช่นถ้าระบายน้ำจะเกินปาตสักแล้วเนี่ย กี่ชั่วโมงกี่วันทึ่จะถึงกรุงเทพมหานครจะได้วางแผนทันท่วงที oh, <ha. S 2> แต่ที่สำคัญที่สุดก็ทรงรับสั่งว่าให้รวบรวมข้อมูลพายุนะฮะที่เมืองไทยพบแล้วก็พบแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับเมืองไทยนะฮะหลังจากนั้นเราก็พยายามรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจากกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็รวมออกมา ปรากฏว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีข้อมูลดีที่สุดประเทศหนึ่งจริงเหรอคะอาจารย์ไม่ธรรมดาะคะ่ตั้งแต่ปี2492เราก็รวบรวมขึ้นมาเป็นระบบ <Okay. S 2> นะครับ <c oughs> โทษครับเสร็จในปี2544 <Okay. S 2> นะครับรวบรวมพายุก็นึกว่าดีแล้วก็ส่งขึ้นทูนเกล้าวถวายนะฮะหลังจากนั้นอีกสองวันนะครับทางในวังก็ อัญเชิญนะฮะรับสั่งลงมาว่าพายุที่เรารวบรวมเนี่ยร้อยเจกว่าลูกเนี่ยขาดหายไปสองลูกแล้วก็ไม่ครบอีกหนึ่งลูกนะฮะ้อมทราบองทราบละเอียดกว่าคณะทํางานซึ่งมีทั้งเครื่องมือมีทั้งคนมากมายและคิดว่าเราแม่นที่สุดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เราก็ทําเสร็จก็รวบรวมใส่ซีดีเลยนะฮะแล้วก็ถวายไปเสร็จ จากที่ทรงรับสั่งแล้วก็ตรวจก็จริงขาดไปไม่ครบ1ลูกแล้วก็หายไปเลยไม่มีข้อมูลอีกสองลูกที่ขาดเนี่ยเป็นเพราะว่าเค,ครื่องมือเราไม่ถึงหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเราเร,ารกบบคล่องกันเองในเรื่องของการเก็บรวบรวมหรือเป็นเพราะว่าพระองค์ท่านมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไร,รที่ดีกว่าเราเหรอคะท่านจะส่งบันทึกดีมากๆครับแล้วก็หลังสุดที่ผมได้มีโอกาสถวายรายงานเนี่ยนะคร อย่างต่อเนื่องถ้าจะทุกป,ปีนับตั้งแต่ปี2549เนี่ยทำให้ได้ทราบว่าส่งบันทึกไว้ในเครื่อง Macintosh <อ>แล้วก็ส่งรวบรวมเอกสารด้วยพระองค์เองมาตลอดค่ะสุดยอดมากมากเลยค่ะของเรานี้ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายหน่วยงานามันถึงตกหลนน่นค่ะอาจารย์คะครทัทำไมทาไมพระองค์ท่านถึง ถึงสนพระราชฤาทัยแล้วทรงลงในรายละเอียดมากขนาดนั้นคะผมคิดว่าก็เกิดจากสิ่งที่พระบาทสมเด็จอยู่ทรงเสด็จพระราชาดำเนินนะครับหลังจากที่เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยหลังจากที่ทรงศึกษานะที่โลซานก็เสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆทั่วประเทศไทยอย่างที่เราทราบดีว่าเป็นล้านกิโลเมตรเป็นเท่าไหร่ฮะสองหมื่นกว่าครั้งนะฮะ ก็ผมเข้าใจว่าท่านก็ได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีเกษตรกรอ,อยู่5 6ถึง6ล้านครัวเรือนคือคนส่วนใหญ่เป็นเกษตรอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยประเทศไทยอยู่ในเขตมรสุมถ้าเราจัดการน้ำไม่ดีเนี่ยน้ำก็กลายเป็นโทษะนะครับเราก็เจอปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแรง้งทั้งทั้งที่ฝนของประเทศไทยเนี่ยพันสมิลิเมตร ค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่พันมิลลิเมตรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกแต่เรายังเจอปัญหาแง้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยย้อนกลับไปดูประเทศอื่นนะครับอ,อิสราเอลมีฝนเฉลี่ยแค่200มิลลิเมตรประมาณ 100- 2ถึงมิลลิเมตรต่อปีนะครับเขาก็ยังเดินหน้าได้ <c oughs> นะฮ <c oughs> ะเยอรมันเองมี700กว่ามิลลิเมตรต่อปีเราก็เห็นป่า เขียวปัดเลยคนะฮะนั่นค,คือเรื่องการบริหารจัดการใช่ครับนะฮะก็หลังจากที่พระองค์ท่านทรงงานนะฮะก็เรื่องโครงการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องน้ําอย่างที่เราทราบก็เริ่มจากอ่างเขาเต่า,านะฮะที่ทีจ่จังหวัดประจวบคิริขันแล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งมาถึงฝนหลวงจนกระทั่งมาถึงตั้งแต่ฝน ลงมาจนกระทั่งถึงเขื่อนเขื่อนถึงลําน้ําลําน้ําถึงในตัวเมืองก็คือเกิดแก้มลิงเกิดระบบะบําบัดน้ําเสียเกิดป่าชายเลนขึ้นมาผมว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเรามีเกษตรกรเป็นหลักนะฮะอันที่สองเนี่ยอารยธรรมของเราไม่ว่าจะสุโขทยัยไม่ว่าจะอยุธยานะครับไม่ว่าจะกรุงเทพมหานคร หรือเมืองเก่าๆอย่างเช่นสีมาโพดเราล้วนล้วนแต่เจริญมาจากน้ำถ้าเราไม่เข้าใจน้ำไม่รักษาน้ำผมว่าลำบากครับค่ะ,คะนั่นเลยเป็นที่มาของปรัชญาน้ำคือชีวิตที่พระราชทานใ,ให้ไม่ว่าผู้ที่ถวายงานก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งประชาชนทั่วไปต้องกลับมาขบคิดแล้วก็เรียนรู้เรื่องนี้นะคะว่าจะตีะจะตีความคําว่าน้ำคือชีวิตแล้วทำอะไรกันต่อไปชอาจารย์คะวิธี <c oughs> คิด ในการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เท่าที่อาจารย์ถวายงานและอาจาได้เห็นได้เรียนรู้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ,อ,ะอันแรกนะครับสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็สรุปได้ภายหลังก็คือพระองค์ท่านทรงเป็นทั้งทั้งนักคิดนักทฤษฎีดดแล้วก็นักปฏิบัตินะฮะผมได้เห็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงพัฒนา แล้วก็รวบรวมไว้ก็คือศูนย์ศึกษาต่างๆก็คือห้องปฏิบัติการของพระองค์ท่านผมได้เห็นพื้นที่ที่พระองค์ท่านทรงพัฒนาในภาคอีสานนะครับที่ทำให้ชาวบ้านมีฐานะดีขึ้นพ้นจากความอดอยากยากจนได้เห็นภาพตั้งแต่ส่งคิดอย่างไรนะส่งทดลองอะไระแล้วก็ส่งปฏิบัติอย่างไร และทรงติดตามผลใช่ครับไม่เคยทรงยออ่อท้อไม่ว่าโครงการบางโครงการจะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนแต่ทรงติดตามตลอดใช่ไหมครหลังจากที่ผมได้มีโอกาสทํำข้อมูลถวายปี2545ค่ะพระองค์ท่านก็ทรงเห็นแล้วว่าพอจะไปได้นะฮะก็ทรงรับสั่งว่าถึงเวลาที่ผมจะต้องเข้าใจเรื่องน้ำคไม่ใช่ทําข้อมูลอย่างเดียววิธีสอนของพระองค์ท่านก็คือ ให้ผมไปดูศูนย์ศึกษาไปทั้งหกแห่งทั่วประเทศเ,เลยนะผมไปที่ห้วยห้องคลาย<ะ>ไปที่เขาหินซ้อน<ะ>ไปที่ห้วยสายะนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยพอไปเสร็จเนี่ยผมต้องถวายรายงานว่าผมเข้าใจอย่างไรทำไมถึงแก้ปัญหาได้ก็ต้องเขียนภาพตั้งแต่ เดิมเสียหายยังไงฟื้นฟูขึ้นมาได้ยังไงเสร็จแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างดินน้ำป่าะนะฮะบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาน้ำเราต้องไปแก้ที่ดินบางครั้งเราจะแก้ปัญหาน้ำเราต้องไปแก้ที่ป่าทั้งสามส่วนนะฮะเสร็จแล้วพอมาถึงวันนี้สิ่งที่ผมสรุปได้ก็คือกระบวนการหลักๆเนี่ยก็คืออันที่หนึ่ง ต้องทำแผนที่อันที่สองต้องทำข้อมูลอันเนี้ยทรงสอนผมเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2 5 4พบะฮะบอกว่าถ้าจะเริ่มทำเรื่องน้ำเนี่ยขอให้ทำแผนที่นทรงสอนเลยนะะเพราะทรงเป็นนัก กับแผนที่เราก็เห็นนะคะว่าจะมีแผนที่แผนใหญ่มากๆแล้วก็เป็นแผนที่ฉบับเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครเลยอยู่ในพระหัตถ์ตลอดเวลาเวลาที่เสด็จพร่ำเนินนั่นคือทรงสอนว่าเป็นสิ่งสําคัญของคนทํางานแล้วทรงสอนว่าพอเรามีแผนที่เสร็จดินสอสามสีที่พระองค์ท่านพกเนี่ยเวลาเขียนเติมเนี่ยนะฮะ ทรงสอนว่าแผนที่เนี่ยถูกต้อง70-80%ก็ต้องใช้นะใช้แล้วจะดีขึ้นใช้แล้วก็คือตรงไหนพลาดตรงไหนขาดก็เขียนเติมะนะฮะต่อมาก็วางข้อมูลลงบนนั้นะนะฮะ,อะพอวางข้อมูลลงบนนั้นเนี่ยพอเวลาผมไปทำงานกับชาวบ้านผมไม่ใช่เป็นคนทำแผนที่นะผมกับชาวบ้านร่วมกันทำแผนที่ แล้วร่วมกันทําข้อมูลพอวางข้อมูลลงบนแผนที่เนี่ยทุกคนเห็นตรงกันหมดว่าจะต้องทําอย่างไรนะฮะเรื่องที่จะมานั่งทะเลาะกันก็ไม่มีงานก็เดินเร็วสําเร็จเร็วะนะฮะถ้ามานั่งเถียงกันอยู่บนบน,บนเ,เวทีข้อมูลก็ไม่มีแผนที่ก็ไม่มีไม่มีวันจบครับ เพราะต่างคนต่างก็เห็นภาพคนละทิศคนละทางแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดโดยประโยชน์ส่วนรวมรต่างคน,นงเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก็ไม่เคยจบสักเรื่องหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์นี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้เรียนรู้รอาจารย์ขาลองเล่าสัก,สกตัวอย่างหนึ่งที่ทเห็นผลเป็นรูปธรรมว่านี่เลยตั้งแต่ศูนย์จนกระทั่งเป็นตัวอย่างเบ็ดเสร็จได้รเราเริ่มเนี่ยตั้งแต่ปี2547นะฮะก็ ที่บุรีรัมยทีอ่อำเภอนางรองที่บ้านลิ่มทองะนะครับเราก็ไปเริ่มกับอันแรกสุดเนี่ยก็เข้าไปเช็คข้อมูละนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราทำศูนย์ไอทีแล้วตั้งแต่สมัยผมอยู่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติแล้วก็พบว่าชุมชนนี้ค่อนข้างเข้มแข็งมีผู้นำผู้นำก็คือคุณสนิททิพนางรองะนะฮะ ก็พอจะไปได้ค่ะก็น่าน้อยน่ะเหรอคะครับน่าน้อยที่ตอนนี้เป็นคนดังมากค่ะไม่มีใครไม่รู้จักจบป .4 ค่ะแต่เป็นผู้นำเข้มแข็งภาษาอังกฤษได้นะฮะแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะครับใช้ Excel เป็นใช้แผนที่เป็นนะครับเราก็เริ่มกันปี2547นะฮะก็จะทดลองว่าหลังจากเรียนไอทีแล้วเนี่ยจะใช้ IT แก้ปัญหาอะไรได้ชาวบ้านก็บอก ต้องแก้ปัญหาภัยแล้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เดินตามเลยก็คือพระบาทเด็จพี่หลวทรงรับสั่งเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเราเข้าใจหรือ,อยังตกลงมันท่วมหรือมันแล้งพอซักไปหนักๆกลายเป็นท่วม<อ> <laughs> แต่ตอนท่วมเนี่ยลืมไปละไม่ได้เก็บถึงเห็นแต่แรง <laughs> <laughs> อ้าวถ้าท่วมแล้วตีโจทย์กันใหม่ครับ ถ้างั้นลองทําแผนที่บอกที่เก็บมันคนจะอยู่ตรงไหนก็ตกลงกันว่าจะทําคลอง<ฆ>นะฮะคลองเนี่ยอตอนแรกก็กะจะพันน้ําเลยจากอ่างจากอะไรกันให้วุ่นเลยใช้เงินเป้อย,อ,ยอยลอยลาน <c oughs> นะฮะเพอาะผลสุดท้ายพอเราลองมาไล่ทําคลองเนี่ยนะครับฝนในพื้นที่พอเ <c oughs> พราะฝนอีสานเนี่ยดีกว่าภาคเหนือ <c oughs> 1,300มมิลิเมตรต่อปี <c oughs> ถือว่าดีครับ เราก็ทําคลองดักน้ํพาพอคลองดักน้ําเสร็จใครบอกอีสานอ,อะไรนะฮะเก็บน้ําไม่ได้ดินเป็นทรายปรากฏว่าพอเป็นคลองดักน้ำเนี่ยตะกอนมันลงไปอุดก้นคลองอเราไม่ยอมทําคลองดินอุดก้นคลองปีเดียวอยู่เลยเก็บน้ําได้เสร็จแล้วพอเราเราไม่ยอมทําคลองอคอนกรีตคลองคอนกรีตเนี่ยร้อน นะเราเลือกที่จะทําคลองดินเพราะว่าอันที่หนึ่งเย็นะนะฮะพอเย็นเสร็จปลามาอันที่สองตามมาอีกอีสานเนี่ยน้าระเหยปีหนึ่งสองเมตรกว่าะนะฮะถ้าเป็นคลองคอนกรีตเนี่ยเราปลูกต้นไม้เพื่อการลมไม่ได้แต่พอเป็นคลองดินเราปลูกต้นไม้ต้นไม้ตามแนวคันคลองได้ะนะฮะเราเก็บน้ําอยู่ทันที รเราเปลี่ยนวิธีคิดกัน<า>นะฮะเสร็จแล้วน้ําที่เกินเราคลองนี่ก็ขุดผ่านที่ชาวบ้านเราว่าไม่เวนคืนเพียงแต่๋ยทำหนังสือยินยอม<า>นะฮะใช้งานร่วมกันเขาก็ทดลองเราก็ไม่มีทางเลือกลพะพอเริ่มสำเร็จขุดสะนะสะสี่ไร่บ้างสองไร่บ้างาเอาน้ำจากคลองไปเก็บไว<า>้นะฮะพอตอนขุดสะนี่ก็ได้ดิน มาทำเป็นเป็นเนินเป็นอะไรนะฮะก็ต่อยอดกันไปเรื่อยๆครับก็เปลี่ยนเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะแทนที่จะปลูกข้าวอย่างเดียวค่ะนะฮะถึงวันนี้รายได้ก็เพิ่มขึ้น2.6เท่าโอ้และระยะเวลาตั้งแต่ที่เริ่มคิดเริ่มเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดตั้งโจทย์ร่วมกันจนกระทั่งมาถึงวันที่เห็นผลว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นในช้เวลากี่ปีอาจารย์ตอนนั้น4 5ปี45ปีลายแรกๆช้า ต่พอะลายหลังๆนี่ปีกว่าๆได้ผลแล้วเพราะเห็นตัวอย่างแล้วทุกคนก็มีส่วนร่วมแล้วก็ไปดูตัวอย่างเลยแปลว่ากุญแจของความสิเกจในเรื่องของการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ปปรับ แต่ว่าทุกคนจะเหมือนที่ทรงสอนว่าระเบิดจากข้างในแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าการพัฒนาเนี่ยคือการเปลี่ยนวิธีคิดการเปลี่ยนวิธีทํางานนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาต้องอดทนเพราะบาทสมิหัวเนี่ยทรงอดทนมาตลอดผมใช้เวลา4ปีนะกว่าจะเริ่มทำข้อมูลให้ทรงงานได้ท่านก็อดทนนะฮะเสร็จแล้วสิ่งที่ท่านรับสั่งอีกการหนึ่งก็คือ คิดแมกโรทำไมโครคนะคิดแมโโรก็คือการมีข้อมูลทำไมโครก็คือทำตัวอย่างลงรายละเอียดทำตัวอย่างเล็กๆนแล้วผมพบว่ากระบวนการอย่างเงี้ยได้ผลถูกประหยัดและค่อยๆกระจายไปทีละพื้นที่แล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำเร็จนะฮะถ้าเราคิด เหมือนกับที่เคยทำกันมาตลอดก็คือวางแผนเปลี่ยนทั้งอีสานเลยเนี่ยเมกับโปรเจกต์ใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะจนบัดนี้เราก็ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าสูตรสำเร็จอาจจะใช้คำว่าสูตรสำเร็จไม่เหมาะปัจจัยแห่งความสำเร็จของแนวทางพระราชดำริเนี่ยก็คือ,อ,อคิดภาพใหญ่แต่ลงรายละเอียดนำร่องเป็นพื้นที่ให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ คิดร่วมกันทําร่วมกันค่อยๆเป็นอย่างนี้แล้วก็แต่ละที่ก็จะมีภูมิสังคมแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ละโครงการก็ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับคำว่ามีส่วนร่วมเนี่ยนะฮะไม่ใช่มามีส่วนร่วมตอนที่เราคิดให้แล้วมาบอกว่าแล้วเอาไปโชว์รอย่างนี้ไม่ใช่ต้องคิดด้วยกันทําด้วยกันนะฮะแล้วผมคิดว่าอันนั้นน่ะคือสําคัญแล้วก็ดีใจครับที่บอกว่าไม่ใช่สูตรสําเร็จ ไม่อย่างนั้นคำว่าภูมิสังคมไม่เกิดขึ้นจะทรงรับสั่งว่าภูมิสังคม,มก็คือไม่มีอะไรเป็นสุดสำเร็จรแต่ละที่ก็ต้องปรับไปตามอัตลักษณ์ตามภูมิสังคมของ<ช>แต่ละพื้นที่พักกันครู่เดียวนะคะนี่คือพระอัจฉริยภาพและ ความสนพระราชรัไทยด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทําให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องของทรัพยากรน้ำในหลากหลายมิติทั่วทั้งประเทศไทยตลอด70ปีที่ท,ทรงครองราชนะคะช่วงหน้ากลับมาฟังอาจารย์รอยน์ขยายความอีกนิดนึงค่ะว่าแล้วนับจากวันนี้ไป พวกเราทุกคนซึ่งเป็นพระศกนิกรของโรงท่านเราจะสารต่อพระราชปณิธานแล้วก็เหมือนเป็นนักเรียนที่เรียนรู้เรียนรัดนำเอาสิ่งที่ทรงสอนไว้ต่อยอดกันอย่างไรต่อสักครู่ค่ะ สองของไลนิงทอกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะอาจารย์ขาเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างที่บุรีรัมครันั่นคือนั่นคือต้นแบบที่หลังจากนั้นเนี่ยมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วก็มันขยายผลไปที่อื่นๆยังไงอีกบ้างคะอาจารย์แรกสุดนะฮะจะเห็นได้ว่าเขาใช้วิธีการคลองดักน้ำหลากแล้วก็แก้มลิงแก้มลิงเสร็จเขามีลูกลิงลเขาจะส่งน้ำต่อไปตามไร่นาแล้วไปเก็บไว้ในสระ ขนาดสองงาน,นเขาเรียกว่าลูกลิงอันนี้คือตามบ้านแต่ละ,ละครัครวเรือนละใช่ครับ<ม>เสร็จแล้วก็ยังเจอปัญหาอีกเรื่องน้ําท่วมปีหนึ่งน้ําท่วมเนี่ยกลางหมู่บ้านเลยสิบกว่าครั้งรเราก็ไปดูปรากฏว่าเขามีถนนอยู่เส้นหนึ่งผ่านกลางหมู่บ้านเลย <c oughs> มีถนนผ่านกลางหมู่บ้านครับแล้วก็ถนนนั้นเนี้ยจะเป็นตัวชักน้ําจากเนินผาเข้ากลางหมู่บ้าน เสร็จแล้วที่แล้วมาเนี่ยเขาก็จะทําท่อระบายน้ําเรียนแบบคนเมืองค่ะปรากฏว่าตะกอนเนี่ยอุดอทุกสองเดือนตะกอนอุดท่อระบายน้ําเต็มก็ใช้ไม่ได้ระบายไม่ออกครับ,รบเขาก็จะขอมาขยายท่อผมก็บอกแล้วมีเงินเหรอทำค,ความสะอาดอันที่หนึ่งอันที่สองผมก็นึกถึงที่พระบาทสมเด็จพระสโรงรับสั่งคานาลสตรีท ทรงรับสั่งไว้เมื่อปี2,533ค่ะเออทำไมเราไม่ลองทำใช้ได้สองอย่างใช่ครับะนะก็เปลี่ยนเลยแทนที่จะทำถนนสูงทำถนนลงต่ำน้ำที่หลากมาสองข้างบนเนินเอามาวิ่งบนถนนเลยถนนแทนที่จะเป็นหลังเต่ากับเป็นล่องตรงกลางพอสีแยกจุดที่จะผ่านที่เป็นยางแอสฟัลต์ ก็เปลี่ยนเป็นคอนกรีตแล้วลดลงไป15เซนเพื่อให้ระบายต่อไปอีกได้ใช oh. ่ระบายลงไปก่อนจะถึงนาพื้นที่นาเขาอยู่ด้านท้ายนะฮะปรากฏว่าชาวบ้านเริ่มเห็นผลยอมบริจาคที่สองข้าง <c oughs> ข้างละสองสไร่ <c oughs> เอาน้ำไปเก็บไว้สองข้าง <c oughs> ก่อนจะไปจ่ายที่นาต่างๆ <c oughs> นะครับปรากฏว่าวันแรกที่น้ำวิ่งเนี่ย ชาวบ้านดีใจมากที่เคยท่วมไม่ท่วมอีกเลย <c oughs> นะ <c oughs> เสร็จแล้ววันที่วิ่งเนี่ยปรากฏว่าน้ำบนถนนเนี่ยสูงแค่ประมาณ10เซน,น,น,นแล้ววิ่งบนถนน <c oughs> แล้วไม่ถึงชั่วโมงจบเลยระ <c oughs> บายเร็วมากครับแล้วล่องตรงกลางเนี่ยตะกอนที่เคยลงไปอยู่ในท่อระบายนา้ำตะกอนมาอยู่บนถนน <c oughs> แล้วน้ำก็จะ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยชะล้างไปเสร็จสับพนี่คือคนารีตใช่ครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ภาษาไทยว่าถนนน้ํำถนนน้ําเดินใช่ครับนี่ก็คือเป็นเป็นถนนอเนกประสงค์ครับน้ําแห้งกอรถสัญจรไปมาเดินกันได้ครับน้ำท่วมก็ปล่อยให้เป็นคลองระบายน้ำครับอย่างนี้นี่เองครับเสร็จแล้วมีชาวบ้านมาขยายผลอีกนะฮะ เอาคานลสตรีทเนี่ยไปทำที่เชียงใหม่ที่อำเภอกรายานีวัฒนาแล้วบริบทเหมือนกันไหมคะอาจารย์คนละเรื่องเขาไปแก้ก็คือดินถลม่มนะฮะเขาไปถัดถนนไว้หลังโรงเรียนเสร็จแล้วถนนนี่ก็สูงกว่าโรงเรียนนะโรงเรียนอยู่ตรงไหล่เขานะครับเป็นถนนอยู่หลังหมู่บ้านแล้วก็มีโรงเรียนโรงเรียนเสร็จหมู่บ้านะนะครับทุกปีน้ำก็จะกัดเซาะ แล้วก็เป็นดินถลมหลากลงไปที่หมู่บ้านอนี่เองที่ทรงสอนว่าภูมีสังคมต่างกันที่ใช้วิธีเดียวกันไม่ได้ก็เปลี่ยนตอนแรกเราก็เจะเอาโครงสร้างจะเอานู่นลงนี่ลงนะครับก็แพงปรากฏว่าเราดัดแปลงถนนครับทําบ่าขึ้นมาข้างละ15เซนนะครับแล้วก็เอาน้ำที่เคยหลากไปกัดเซาะทำให้เกิดดินถลมเนี่ยเปลี่ยนซะ นะครับมาวิ่งบนถนน oh. แล้วก็จัดนะเอาเนี่ยนะครับมาเก็บเป็นแหล่งน้ำนะฮะปรากฏว่าอำเภอรกรายาณีวัฒนาหลังจากนั้นเนี้ยน้ำไม่ท่วมแล้วก็น้ำไม่แรงดินไม่ถลม่มเปลี่ยนมาแก้ปัญหาดินถลม่มด้วยการจัดการน้ำครับ ไม่นับรวมญ้าแฝกอีกนะคะที่ไปช่วยยึดหน้าดินถ้าเกิดพูดเรื่องญ้าแฝกอีกก็คงต้องใช้เวลาอีกตอนหนึ่งเลยด้วยซ้ํานะคะนี่คือนี่คือวิธีคิดที่อาจารย์เล่าแบบนี้แล้วทาให้เห็นเหมือนเป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราได้เดินทางไปศึกษาไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งทั่วประเทศนั่นก็คือห้องเรียนมีชีวิตขนาดใหญ่และฟังอาจารย์เล่าแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้เดินทางไปดูหรือไม่ได้เดินทางไปดูก็แล้วแต่เราควรจะเรียนรู้อะไรจาก พระอัจฉริยภาพเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบนี้แลวเราควรจะสารต่อ,อยังไงคะอาจารย์อันแรกนะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทรงทำเนี่ยทั้งคิดทั้งปฏิบัติทั้งทดลองนะผมว่าสิ่งสิ่งที่ทรงทำไว้เนี่ยควรจะอยู่กับวิถีชีวิตของเราอยู่กับวัฒนธรรมของเราอยู่ในการดำรงชีวิตของเราก็คือวิธีคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนา เวลาคิดให้คิดใหญ่คิดหลายตลบคิดให้ครบแต่เวลาทำอย่าไปเริ่มใหญ่ถึงเกิดคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามขึ้นมาครับหลักๆอันนี้ชัดครับแล้วที่ผมผมได้มีโอกาสถวายงานเนี่ยผมเห็นชัดเลยว่าทรงทรงปรารถนาหรือตั้งใจเนี่ยที่จะให้สิ่งที่พระองค์ทำ สามารถใช้งานได้จริงนะฮะคอมพิวเตอร์ก็ไม่โปรดที่จะใช้ของแพงอุปกรณ์ทุกอย่างโปรดที่จะใช้งานได้จริงหมดเห็นบอกว่าอัจาเคยถูกทรงดุด้วยใช่ไหมคะ <obsc> <seats. S 2> ว่าไปซื้อของที่มีราคาทั้งทงที่บางอย่างถูกกว่าน,นั้นก็ใช้ได้อาจารย์เล่าเรื่องนี้สักนิดหนึงก่อนจะจบฮะครับก็<ส> ผมจำปีไม่ได้ชัดเจนน<ะ>่าจะแถวๆปี2545รือ2546<ะ>หลังจากที่ไปแก้ปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตที่วางไกลกังวละนะครับก็โปรดที่จะใช้งานข้อมูลน้ำเนี่ยผ่านทางอินเทอ<ะ>ร์เน็ตนะฮะก็โปรดรับสั่งลงมาให้ซื้อโน้ตบุ๊กถวายะนะฮะเราก็เลือกเครื่องเกือบ200 0 0 0บาทโอเราก็ต้องถวายอย่างดีใช,ใช่ไหมค,คร<ะ>ก็ไปเลือกให้เลยะนะฮะท่านไม่โปรด ถ้าอย่างนี้เนี่ยเอาไปเสร็จแล้วเนี่ยราชการเขาก็ซื้อใช้ไม่ได้นะครับก็ปโปรดผมก็ไม่กล้าเอาถูกมากตอนนั้นก็ประมาณ5 6 0ห0มื่นบาทสมัยนั้นโ,โน้ตบุ๊กถูกที่สุด50,000บาทะนะคะก็ซื้อถวายประมาณ6 0 0 0 0่นกว่าบาทะนะก็ถือว่าถูกมากเสร็จนะท่านปโปรดอีกที่จะเอาระบบแผนที่เนี่ยติดตั้งที่รถทรงงานะนะครับ ก็ต้องผมก็ต้องไปตามซื้อนะฮะก็ซื้อถวายก็เครื่องแปลงไฟเพราะว่าท่านทรงงานที4 5่ห้ชั่วโมงะนะครับโน้ตบุ๊กสมัยนั้นเนี่ยชั่วโมงเดียวแบตเตอรี่ก็หมดแล้วะนะครับก็ไปซื้อเครื่องอแปลงไฟจาก DC นะครับไปเป็น DC นะฮะร,ราคาก็เกือบ2,000บาทท่านก็รับสั่งว่าทำไมไม่เปลี่ยนเป็น DC เป็น AC 400กว่าบาท มีขายทั่วไปคือทั้งทั้งทังเชี่ยวชาญและทรงประหยัดด้วยอันนี้ชัดครับโต๊ะทรงงานเนี่ยยังเป็นโต๊ะไม่สักเก่าๆราคา4ี่0ันกว่าบาทเอามาปรับปรุงใหม่ครับสุดยอดจริงๆนี่คือในหลวงของเราสุดท้ายก่อนจากกันในวันนี้นะคะอาจาย์ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าจะให้อาจารย์ถ่ายทอดเรื่องราวของพระปิชาสามารถหรือพระราชจริยวัตรที่ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราคง เท่านีนี่เพีงเศษเสี้ยวเดียวเท่านั้นนะคะคสุดท้ายอาจารย์อยากจะบอกคนไทยยังไงว่าเราเราโชคดีขนาดไหนในวันนี้ค่ะคคผมผมเวลาผมเข้าเฝ้าเนี่ยนะครับตลอดสามสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ทรงรับสั่งเรื่องอะไรเลยนอกจากปัญหาเรื่องทุกข์เรื่องการพัฒนาวิธีคิดใหม่ๆนะครับถึงวันนี้วิธีที่พระองค์ท่านรรงานเนี่ย กลายเป็นวิธีที่แม้แต่องค์การสากลชาติยังยอมรับะนะครับว่าเป็นหนึ่งของโลกคราวนี้ทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะฝังอยู่กับประเทศไทยใช้เป็นทั้งเรื่องของความคิดแนวคิดวัฒนธรรมไทยครัค่ะครับให้กลายเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่พระบ,บรราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสอนและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างใช่ครับ ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาถ่ายทอดท่องราวอันทรงคุณค่าในวันนี้ค่ะแล้วก็ให้กําลังใจอาจารย์ด้วยอาจารย์ก็ต้อง <ทะ S 1> สารต่อพระราชปณิธานทั้งโดยบทบาทหน้าที่ท, <ะ S 1> ที่มูลนิธิอุทกภัฒน์ในพระบรมราชุปธมภมด้วย <ทะ S 1> และอีกหลายๆบทบาท,ท <ะ S 1> ด้วยกันนะคะข <ทะ S 1> อบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณครับ และนี่ก็คือดรรอยยนจิตดอนเลยค่ะที่การมูลนิธิอุทกภัฒ์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์กับเรื่องราวเพียงบางส่วนเท่านั้นเองแต่ทรงคุณค่าและมีความหมายกับท่านผู้ชมทุกท่านเหลือเกินในวันนี้เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะวันนี้อาจารย์รอยนและดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ